ิ่งที่เลมแสดงออกไปอ่ะคือจะบอกไงจริงๆอ่ะเลมอ่ะแค่น้องมันแต่เลมก็ไม่โอเคกับคำพูดมันแล้วเลมก็ไม่อยากเจอคำพูดแบบเนี้ยเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาอยู่ดีในภายภาคหน้าน้องออกไหมอันนี้ก็ช่วยดึงสติตลอดแหละแต่เปิดในผ้าลุงอะไรนะกดในผ้าขาได้เลยเอาเหรอไม่ต้องใช้เหรอเปิดรถเข็นใช่แนบเปิดรถเข็นแล้วเนี่ยเฮ้ยดูไอ้เชือกที่มันเอามาจากไหน700กว่าอันน่ะมึงมาดูดิไม่ใช่ราคานั่นคือราคา777บาทเออว่ะใจร้อนซะด้วยเอ้ายาติวดีขายไม่ได้วะแล้วนี่มันขึ้นไปข้างบนโคตรสูงเลยเอ้าหมัดขายไม่ได้วะเดี๋ยวกูลาบขายไม่ได้วะไม่มึงเก็บของไว้ในรถเข็นได้ตีที่เก็บของไม่ได้นี่ไงลองลากแล้วนี่ไงเป็นพวกที่ซ่อมหรือว่าอะไรมากกว่าอันนี้ไข่วะเนี่ยฮัลโหลไม่ยังมีซีเหรอวะกูไปดูคนในเมืองแป๊บนึงนะเต๋ได้ไปดูคนในเมืองได้ครับจบสตอรี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเริ่มสตอรี่มิดนะครับให้ผมลืมเก็บสวยพวกนี้เลยค่อยเก็บก็ได้ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำครับคือ1ในเซิร์ฟนะตอนนี้คนที่มีของเยอะแล้วนะครับเต็มตัวแล้วเงี้ยผมจะหาของอีกขั้นนึงให้เขาได้มีแพชชั่นในการต่อไปอย่างแก๊งอื่นที่เข้ามาใหม่อ่ะเขามีแพชชั่นเล่นกันอยู่แล้วครับแต่ว่าคนที่ไปไกลแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะสร้างขึ้นมาอีกดูก่อนว่าจะเอาอะไรครับจุดมุ่งหมายต่อไปสำหรับคนที่ของเต็มหมดแล้วเราต้องสร้างขึ้นไปอีกขั้นนึงครับก็แน่อยากเป็นพระเอกอ่ะอยากเป็นพระเอกอ่ะแต่สุดท้ายก็นั่นแหละไม่อยากไม่เหลาไม่เลยทำไมพี่บักเกอร์บอกเขาไปทำงานไหมเขาไม่ไปเลยอ่ะใครอ่ะพูดตลอดเลยเหนื่อยตลอดเลยทำโอซีไงอย่าให้พูดตลอดเลยโอ้ก็จะโดนกันหมดโอซีไงโอ้เหมือเป็นแบบไม่ต้องพูดเฮ้ยอีกเรื่องนึงอ่ะเขาออกเลยเขาปะร้านอ่ะเรื่องเนี้ยไม่เป็นเหมือนบททดสอบกันนะว่าแบบสุดท้ายเราใครจะอยู่ด้วยกันอะไรเนี่ยเฮ้ยผมว่าเขาก็อยากอยู่แล้วพี่ไม่หมูพี่รู้ต่อไอ้ใช่ไปทำผมหรืออะไรก็ตามแต่มันต้องเปลี่ยนความคิดจะพูดแบบนั้นน่ะแล้วหลังจากพี่ถามพี่พูดแล้วเขาก็ยังไม่ฟังพี่อ่ะเฮ้ยเหมือนพี่สมเกินไปเฮ้ยเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่รักสี่สมรักทุกคนแต่ผมเข้าใจพี่แต่แบบด้วยอารมณ์แล้วก็จุดยืนที่เขายืนอยู่แบบมันเป็นอย่างนั้นนะพี่แล้วก็ผมมองว่าแบบเรื่องที่เขาเจอมาแม่งแบบแม่งส่งผลให้ใจเขาเปลี่ยนไปผมเข้าใจนะพี่เรื่องเลนเงี้ยแบบกว่าเราจะขู่กลับมาได้นี่โคตรนานเลยผมเหนื่อยมากเลยกับเรื่องนั้นแต่ก็ได้มามีเรื่องนี้ต่ออีกคือพี่เพิ่งคุยกับโทมัสไปเองนะว่าหลายๆคนเป็นห่วงมันอ่ะเพราะเวลาทุกครั้งที่มันมีปัญหาทุกคนก็แบบช่วยมาคุยช่วยมาดูแลมันอ่ะอันนี้ถ้าหมูไปคุยกับมันพี่อยากให้พูดให้มันฟังเยอะๆอ่ะครับมันคิดน้อยเกินไปเว้ยคือบางทีมันมองพยายามพูดให้ตลอดพี่ใจเย็นถึงผมจะร้อนตามเขานะแต่สุดท้ายผมก็ต้องเป็นคนห้ามเขาอะเพราะอย่างไอ้คำพูดเป็นนั้นมันก็ไม่โอเคอะใช่ไหมเข้าใจพี่ผมเข้าใจพี่ถ้าเป็นยับเก่าผมก็คงอยากอยู่อะไรเงี้ยเข้าใจพี่เข้าใจคือคำนี้มันส่งผลให้กับเจเบอร์เกอร์ไข่เลมอนทุกคนอะที่มาอยู่กับเจเบอร์เกอร์ก่อนมารวมกับเราอะเพราะว่าคือมันส่งผลกระทบอะผมเข้าใจนะว่าแบบถ้าพูดคำนี้ออกไปอะแล้วคือเขาควรจะยับยั้งคำนี้ผมเองก็เป็นคนที่ไม่กล้าพูดคำนี้เหมือนกันตอนนั้นเราแลกอาวุธ5อันเพื่อใครวะตอนที่ตีกับแก๊งเทอริโบอ่ะฮะลุงใช่เหรอตอนนั้นน่ะมีปัญหาอะไรเพื่อให้ลุงยุ่งไอ้พวกนั้นไปฟ้องว่าพี่สมอะไรนั่นน่ะเราผ่านจุดนั้นกันมาแล้วทำไมเรื่องนี้มันถึงแบบเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะที่ว่าพี่เสียไป4หรือ5
ตอนผมยังเป็นเด็กเทิร์นอยู่เลยคือที่มันมีปัญหาเด็กน้อยเพราะว่าโทมัสไม่ยอมรับจริงๆคือเอาจริงๆอ่ะผมมองว่าเขาเก่งนะแก๊งเนี่ยเขาเก่งนะเรื่องต่อยเรื่องอะไรอ่ะคนเก่งๆมีเยอะนะพวกใช้มีดใช้อะไรตอนผมโดนอ่ะแบบมาถึงปาดคอเลยแต่แบบมันก็ยังมีจุดที่อ่ะเอาจริงอย่างเราทำงานกันเนี้ยเจแฟงไม่ได้มาทำงานด้วยใช่ปะเราก็จะมีบางคนที่แบบไม่ได้รู้อ่ะว่าเจแฟงอ่ะเป็นคนยังไงนึกออกไหมบางคนก็จะคิดเป็นแบบเช่นโทมัสเองอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้เห็นด้านอื่นๆของเจแฟงนอกจากแบบปากม้าอย่างเดียวอ่ะเขาเรียกว่าปากดีเงี้ยไม่สลับจริงนะโอเคทำนึกต่อก่อนแม่แต่ถ้าถามเบอร์เกอร์ก็ยังอยากให้โทมัสให้โทมัสอยู่ล่ะไอ้คนชื่อโทมัสออกจากแก๊งเหรออะไรแต่เดมันไม่อยู่คืออะไรอ่ะคืออะไรเนี่ยจริงนะเลมอ่ะแคร์น้องนะเจ๊สิ่งที่เลมแสดงออกไปอ่ะคือจะบอกไงจริงๆอ่ะเลมอ่ะแคร์น้องมันแต่เลมก็ไม่โอเคกับคำพูดมันแล้วเลมก็ไม่อยากเจอคำพูดแบบเนี้ยเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาอยู่ดีในภายภาคหน้านึกออกไหมนี่ก็ช่วยดึงสติตลอดแหละแต่บางทีมันก็ร้อนก็ต้องปล่อยให้มันเพราะว่าจริงตั้งแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นเล็มเห็นน้องแบบหัวร้อนหลายรอบอะที่หลุดอะตั้งแต่เรื่องตำรวจในตู้อะไรนั่นใช่ไหมแล้วก็ตอนที่คุยกับเจฟังหลายๆคำพูดที่น้องพูดกับเจฟังเองอย่างเงี้ยด้วยก็เหมือนกันซึ่งแบบบางคำพูดมันก็แรงตั้งแต่อะไรนะสงบปากสงบคำหรืออะไรเงี้ยซึ่งโอเคเจฟังอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าเป็นแบบคนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบไม่โอเคอะต้องคิดดูอะแก๊งเราอะมีคนแบบเจฟังหนึ่งคนอะแล้วลองไปดูแก๊งอื่นอย่างเช่นธนาคารมีไอจุกอย่างเงี้ยไอจุกไม่โดนด่าตายเลยอะถ้าโทมัสอยู่ไอถ้าจุกมันอยู่แก๊งเนี้ยแล้วโทมัสแบบเจอไอจุกอย่างนั้นอะนึกออกเมื่อกี้นี้คือเขาใช้คำแรงมากเลยนะที่เขาบอกว่าคนแบบเนี้ยคนประเภทนี้ใช่แต่เจ๊มันไม่ได้คิดอะไรหรอกมันด้านหมดละฮะอะไรหรอมันถึงไม่คิดมันก็ไม่ควรพูดหลังจากนี้อ่ะเอ็มได้เจ๊แฟงทำงานจริงๆแล้วนะซีรีส์สนุกมากเลยอ่ะถ้าเจ๊แฟงไม่ทำงานแล้วเจ๊แฟงเข้าเมืองมาเอ็มจะแทงจริงๆอันนี้จริงจังโอเคขอให้เจอกันแล้วกันให้นอนอย่างเดียวอ่ะถ้าไม่ทำอะไรเลยอ่ะถือว่าดีนะไม่ต้องงานไม่ต้องทำก็ดีไม่ต้องเปลืองข้าวน้ำมากไอ้เหี้ยเจแฟงได้เหมือนไอ้เหี้ยจุกจริงๆนะสัตว์แต่ไม่ควรตีนกับไอ้จุกนะผมบอกว่าไอ้จุกมันยังฟังอ่ะคือแก๊งผมอ่ะต่อให้ควรตีนยังไงอ่ะมันยังฟังนะเว้ยแต่ไอ้เจแม่งโคตรแบบควรตีนไอ้เหี้ยไม่คือเอาจริงๆอ่ะเบอร์เกอร์ไม่ได้คิดมากเลยเว้ยคือก็เห็นทุกคนบอกว่ามันไม่มีอะไรโอเคแต่ตอนนี้มันติดแค่โทมัสไงแค่อยากให้เขาเข้าใจอ่ะถึงมุมคิดได้ล่ะคือเลมรู้สึกว่าพี่น้องมันเป็นอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือ2วันที่ผ่านมาเนี้ยมันน่าจะเจอแบบแรงกดดันเอออีเจมันด้านแล้วไอ้เหี้ยผมว่านะเจมันด้านไปหมดแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าน้องมันไม่ไหวอ่ะมันโดนมาเยอะแล้วไงแบบมันเราไม่ได้อยากจะเล่นเจอีเจถ้าลงถ้าสตอรี่มันดําเนินไปถ้าสมมติว่าอีเจมันเผลอไปปากหมาใส่ลุงอีกเนี่ยถ้าเค้ามาเค้าจะเอาเรื่องเราก็ปล่อยเค้าเอาไปเลยไม่เจมันไม่ใช่เกี่ยวว่าแก๊งเล็กแก๊งใหญ่ปล่อยเค้าตีไปเลยโทมัสมันอารมณ์ร้อนกับทุกแก๊งอยู่แล้วเวลาตีกันมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าตีแล้วชนะอ่ะมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้เจนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าเท่าไหร่ตีแล้วแพ้อ่ะความกดดันมันก็จะแบบใช่ดูอย่างตอนมันตีแดงก็จะแบบคนละฟิลเลยอ่ะในฮาปาร์ตี้เป็นฟิลบัฟคือตอนเนี้ยถ้าน้องมันอยากจะกลับมาเล่นไม่ได้ว่าแต่ให้มันไปคิดผมว่าในบรรดาเนี้ยคนที่ทนมือทนตีเก่งสุดคือเจแฟงจริงๆอ่ะเลมอ่ะจริงๆคิดเรื่องที่แบบจะให้น้องไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวตั้งแต่ตอนรอบเลนแล้วอ่ะนี่เรื่องจริงคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเจ๊แฟงอ่ะเจ๊มันแบบหลายเรื่องแต่เรื่องผู้หญิงคนนั้นที่ว่ามันแบบว่าอยากจะออกไปอยู่คนเดียวอยากไปฟาร์มไปซื้อบ้านกับเขาอะไรเงี้ยเจ๊อันนี้คือเจ๊เลมไม่ได้เล่าให้เจ๊ฟังแบบเต็มที่อ่ะมันมีหลายเรื่องอ่ะคือเลมก็รู้ว่าน้องมันคิดอะไรอยู่แต่เบอร์เกอร์ชอบนะมีคนอย่างเจ๊แฟงอยู่อ่ะมันเป็นสีสันของแก๊งอ่ะใช่มันก็ฮาแก๊งไม่ดูแบบน่าเบื่อ
อยากไปฟาร์มกับมันเนี้ยก็ด่ามันตลอดอ่ะกูไม่เอาอ่ะกูไม่เอาแล้วคือเอาง่ายๆคือไม่เงียบคือไม่เหงาอ่ะไม่เงียบนะไม่เงียบอ่ะนะไอ้เหี้ยไอ้ยังไงพูดดีๆนะพูดดีอ่ะไม่เหงามึงคิดกับเจ๊แฟงเหรอวะคือฟังมันจะทำให้แบบบรรยากาศไม่เงียบไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเสียงใครอ่ะมันเจิดป่ะก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจน้องมันแหละน้องมันไม่เคยเจอคนแบบดีเจแฟงไงแล้วคือของหายเยอะด้วยไงบ๊อบไอ้เหี้ยบ๊อบเสียงทุกเรื่องจริงๆนะสัตว์ไม่แล้วแกจะออกแก๊งกันนะคะตัวไหนพระรัตน์หน้าเฮียบอกมึงสองหัวจริงๆนะให้บ้างดิแบบเขียนมาบอกบ้างก็ได้เขาจะไปนู่นไปนี่นะอะไรเงี้ยฉันจะได้หนีทันแม่ญาติเยอะเฮียก็มีอ่ะญาติเยอะสัสๆเดี๋ยวต่อจานาคารก็ไปถึงกันไม่ผมเล่นผมไม่ได้บัฟอะไรเลยนะเว้ยคือเวลาผมเล่นแก๊งผมไม่ได้บัฟถ้าตีเสร็จก็อุ้มตีเสร็จก็อุ้มนะเว้ยผมไม่ได้บัฟกันแบบสักนิดเลยนะโอ้โหถ้าเป็นไอ้เหี้ยตีมาก่อนผมบอกเลยมึงกันกัดฟันลิ้นแตกอ่ะไอ้ตีมันเลิกบัฟเลยนะเว้ยผมบอกให้ไม่ตอนนี้จบแล้วไหวแล้วผมจะบอกให้ไอ้ตีมันเลิกบัฟแล้วนะไอ้เหี้ยถ้าเจอไอ้เหี้ยตีบัฟกูบอกเลยขมับแตกอ่ะแล้วเจอไอ้เหี้ยจุกด้วยนะผมบอกเลยหัวพังอ่ะเออเบาลงเยอะมากนะผมมองว่าตีเดี๋ยวนี้ตีอ่ะโอ้โหกูไม่ได้คิดอย่างนั้นนะน้องลูกแต่ละคนมันเริ่มเบาลงกันเยอะแล้วครับไม่บัฟมันตึงกว่าบัฟนะผมว่าไม่เวลาไอ้ตีบัฟอ่ะมันไอ้ตีบัฟมันไม่ได้เหมือนคนอื่นบัฟนะเว้ยผมจะบอกให้เพราะว่าผมมาเคยโดนไอ้ตีมาบ่อยเวลาโดนไอ้เชี่ยตีบัฟอ่ะมันดูบัฟมันเหมือนตลกเว้ยแต่คนที่ฟังจริงๆอ่ะมันไม่ได้ตลกนะเว้ยอย่างผมโดนอ่ะเวลาตีกับไอ้ตีอ่ะผมไม่ได้ตลกเลยนะเว้ยเวลามันบัฟหรือว่าเชี่ยอะไรอ่ะผมกัดฟันยับๆเลยนะผมบอกเลยดีลงานคืออะไรอ่ะหมาได้ยินเขาคุยกับเตยเจ๊แล้วเขาว่าเหมือนสูตรเหลืองที่ว่าเขาเสื้อสีเหมือนเราตอนแรกอ่ะ NOG เขาไปพูดกับเตยว่าแบบเนี่ยพี่เตยผมเหล็กพร้อมเพชรพร้อมแล้วนะอะไรเงี้ยแบบพี่จะเอาเลยหรือเปล่าผมก็เลยถามว่าเอาเป็นเด็กฟาร์มเจ๊เขาบอกว่าใช่เขาพูดอย่างนั้นแต่พี่เตยบอกว่าคือที่เราเจอเขาตรงกระดาษมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมคือเขามาเป็นสปายให้จริงๆใช่ป่ะน่าจะใช่อ่ะเลมอนพี่เขาเลมอนเพราะเห็นน้องบอกวันนี้เจอบ่อยมากเลยนี่เราสุดเดือดมึงโดนแล้วไอ้เหี้ยเลเวลก็ไปกะลาดอ่ะใช่ที่เจ๊แฟงบอกว่าเขาอยู่เลเวลแล้วพอเขาเจอเราเขาโทรเลยอ่ะเขาใช้โทรศัพท์อ่ะแกงนี้ก็เอาเรื่องนะเขาไม่ใช่คนมั่วเลยเหี้ยกลัวไปเองไอ้สัตว์อันนี้ไม่ใช่แล้วไม่เลมแต่ตอนนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วกูจะไปซื้อถุงไอ้สัตว์ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วมั่วหมดเลยใช่พี่ฉันเข้ามากูเป็นคนสั่งไปเองไอ้สัตว์กูจะไปซื้อถุงอันนี้อย่างมั่วไอ้เหี้ยมโนไปเรื่อยจบแล้วเหลือกูไอ้สัตว์ถ้าอย่างนั้นก็คุยก่อนว่าสรุปเขาแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ตอนที่เบอร์เกอร์ถามเขาว่าเขาบอกว่ารถพังอันนี้แต่ตอนนั้นที่เบอร์เกอร์เห็นนะคือเขาลงรถแล้วเอารถให้จุกเหลืองรับจบไอ้สัตว์เหลืองวงกูโทรศัพท์ให้เฉยกูยังโดนเลยก็ที่เลเบลอีกพร้อมเขาทำมาทำจริงไหมแล้วถ้าทำ มันถูกต้องหรือเปล่าลาก่อนนะเหี้ย
เคลียร์เคลียร์ไม่ลงก็ตีวันนั้นพี่เป็นไรมาตีก็ไม่ค่อยอยากตีเขาพี่คนมาเข้าใจแล้วพี่ลาให้เลยไม่งั้นก็ไม่ต้องคุยเลยเจ๊แล้วก็รอครบ1เดือนค่อยเอาลุกมันวันไหนนะมันวันไหนนะคือเบอร์เกอร์อยากให้ไปคุยกับเขาก่อนนะว่าเขาตั้งใจช่วยแกงนั้นจริงไหมพี่เขาจะตีเราอยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่ใช่คือเขาจะรอขึ้นอาวุธก่อนแล้วเขาจะมาตีเราพี่เล็มกระเป๋าอะไรครับ8ลูก8หมวดซัวชิบหายสัตว์ใช่เพราะว่าเหมือนอันนี้เหมือนเขาพยายามช่วยให้จันนังคารแบบสบายสบายอ่ะไม่แต่เล็มระวังใจไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้หลายแก๊งรู้ว่าเราเสียอาวุธอ่ะใช่ใช่เขาอาจจะมาถมเราตอนนี้ก็ได้ไม่เดี๋ยวอาวุธอ่ะเล็มทำใหม่ได้เตียวให้เจ๊เลยคือแฟงอ่ะถ้าจะยังอ่ะจะแฟงหรอแต่คอนเจยังอยู่นะมันถือปากฉลามไม่ถึง2ชั่วโมงอ่ะเล็มใช่หมด3ล้านถือไม่ถึง2ชั่วโมงตอนนี้ตาพี่โทมัสไม่ใช่มันแล้วก็หมูอ่ะเนี่ยแบบกระยำว่ะเออว่ะเฮ้ยฮัลโหลได้ยินป่ะเนี่ยไม่ได้ยินช่วยแก๊งได้เยอะเลยนะถ้าหมูถือปักฉลามผมว่าแก๊งเนี่ยสู้กับนครทำไมกูไม่ใส่ชุดแก๊งมันนอนเร็วขึ้นกว่าเดิมวะไม่ผมว่าแก๊งเนี่ยสู้กับนครบาลยังไม่ไหวถ้าผมมองจากรูปเกมนะผมว่าเขายังสู้ไม่ไหวคือวิธีเล่นของนครบาลเขาจะจับกลุ่มเป็นกลุ่มก้อนเข้าใจไหมกลุ่มก้อนแก๊งนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนเหมือนกันแต่ถ้าเขาวอลไฟท์จริงๆอ่ะผมมองว่ายังไงก็สู้กับนครบาลไม่ได้นครบาลมีเยอะกว่าและอาวุธเยอะด้วยนะครับน่าจะพอๆกันสิ่งที่เขาจะสู้ได้ก็น่าวิธีเล่นแบบผม เพราะว่านครบาลเยอะจัดเยอะแบบเยอะและอาวุธเยอะด้วยเขาถมอาวุธเยอะมากแต่ที่เขาจะสู้ได้คือ เพราะว่าแก๊งนี้เขามีบ้านไทม์นุ่นไม่มีบ้านเขาได้เปรียบของสุขสาวกับนครบาลแก๊งธนาคารอ่ะสมชายเคยแบบช่วยเล็มปะเคยช่วยไหมไม่เคยค่ะเล็มไปด่าเขาด้วยอ่ะเขาอ่ะอยู่ในดาร์คแคทเราคสช.อ่ะเล็มกลัวเขาแบบไอ้นี่มากเลยอ่ะเล็มยังไปด่าเขาอยู่เลยว่าให้ออกจากดาร์คแคทไปอะไรเงี้ยก็คือเขาอยู่ในดาร์กแชทรอเหรอเลยใช่เขาแบบคือเหมือนตอนที่สร้างดาร์กแชทอ่ะเขาอยู่ตรงนั้นพอดีไงแล้วเขาก็น่าจะเพิ่มไว้เหมือนเขารู้อ่ะว่าเราจะทำอะไรอ่ะเลมไม่รู้นะว่าเขาแบบใช่เราจริงๆเราต้องเปลี่ยนแต่เลมไม่รู้ว่าเขาอ่ะได้ไปบอกธนาคารหรือเปล่าเรื่องที่เราแบบเราสื่อสารกันในดาร์กแชทอะไรเงี้ยไม่แต่เอาจริงๆอ่ะแก๊งธนาคารอ่ะเขาไม่ค่อยได้อยากจะตีเราเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้เบอร์เกอร์ไปเจอเขาบนเกาะเขาก็ไม่ตีใครไหว้สัตว์เดี๋ยวไปตัดลิ้นแม่งเลยเหี้ยอะไรอ่ะใครเขาบ่นอะไรอยู่ข้างล่างวะน่ะอะไรวะเออใครเขาบ่นอะไรวะน่ะอะไรของบ้านไอ้ดิ้งเออพรุ่งนี้ประมูลบ้านดีกว่าเออๆๆแต่อย่างพี่ลุงเขาก็พูดใช่มั้ยพวกมีปัญหาได้ป่ะแกงไฟเราแฟไฟอ่ะมันก็โอเคอยู่แล้วเออเทนไฟเทนน่ะรู้จักป่ะล่ะใช่ไม่มันจะเอาสักทีป่ะล่ะตอนที่เราโดนอุ้มไงเลมสมมติว่าอย่างเบอร์เกอร์หรือเลมโดนอุ้มเงี้ยมันจะไม่มีคนนำอ่ะเข้าใจป่ะพอไม่มีคนนำปุ๊บเขาก็จะแยกกันแล้วก็จะโดนทีละคนคือใครนี่ไงไอ้ถมมาแกถามได้ใครล่ะโทมัสมาเปิดใจคุยกันดีกว่ายืนดีไหมเอาพระเอกหนังโป๊กูมาแล้วไอ้เนี่ยแต่คสช.เขาไม่เคยช่วยจริงๆเจ๊แต่มีแบบอย่างเมื่อคืนอะที่เขาก็โทรมาถามว่าเออเจ๊บ้างอะไรเงี้ยแล้วเลมก็บอกว่าไม่ค่อยไหวซุนเพราะว่าคนเราอะเหลือน้อยใช่ไหมแล้วเขาก็พูดประมาณว่าแบบถ้าไม่ไหวก็แบบไปพักก็คือมีแต่เสียกับเสียคือเหมือนเขาไม่ได้ช่วยอะแล้วซ้ำเติมด้วยอะนึกออกปะเขาเป็นห่วงเลมไม่เป็นห่วงธนาคารอะหลายคนเลยที่เขาโทรมาถามมาว่าแบบโอเคไหมคือเขาไม่ได้อยากตีเราหรอกแต่คือเขาต้องทำตามเขาซ้ำเติมจริงพี่เต๋อเขาโทรมาเหมือนกูเป็นคนชั่วและไอ้พวกเคียร์นี่บอกว่ากูเป็นคนสั่งเร็วอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยก็บอกว่าตอนนี้ก็ตอนนี้เราเคลียร์เรื่องโทมัสกันเดี๋ยวเต๋อเจอกูบนเกาะโทมัสคุยกันเล็มเลยมีอะไรจะพูดไหมนะโทมัสผมรู้ว่าพี่ทำได้จริงเขาบอกขอโทษไม่อยากผมขอโทษได้จริงขอโทษแล้วพี่ว่าขอโทษใครขอโทษทุกคนนะพี่นี่เสียงโทมัสไอ้เหี้ยสวยน้องแต่ที่ผมพูดไปอ่ะผมพูดบอกอยากมันอยากให้มันปรับกับพี่ใช่ไหมพูดอย่างไรแค่นี้เองพี่หมายถึงอยากให้เจฟแฟงปรับใช่แล้วคำพูดแรงไปไหมคือ
จริงๆพี่ผมคนพูดแรงอ่ะผมยอมรับผมคนพูดแรงพี่ผมยอมรับใช่งั้นเองก็ต้องปรับด้วยเหมือนกันหรือเปล่าแต่แบบคือผมยอมรับจริงๆพี่แต่ผมไม่พูดอ่ะผมเป็นคนเก็บค่อยๆเก็บทีละนิดทีน้อยทีละนิดทีน้อยแต่ผมพูดทีเดียวแต่เองควรหาคำที่มันซอฟต์กว่านี้คนบางคนมันก็รับคำพูดที่เองพูดไม่ได้เหมือนกันเบอร์เกอร์ติดอยู่อย่างนึงอ่ะคือโทมัสไม่อยากให้เรารวมแก๊งกันใช่ไหมคือโทมัสอยากเป็นยับเก่าใช่ป่ะไม่พี่ไม่ใช่ครับคือในคำพูดตัวนั้นพี่ใช่ป่ะคือมันอารมณ์อ่ะพี่แต่คำพูดของโทมัสแค่แบบแค่เสี้ยววิอ่ะทำให้เบอร์เกอร์คิดหนักนะคิดเยอะด้วยใช่ครับพี่คือผมก็ต้องยอมรับผิดที่พี่ผมพูดเรื่องไปคือมันด้วยอารมณ์จริงพี่นะคือพูดจริงผมไม่ติดอะไรเลยจริงๆคนที่อะไรหลอกชิบหายเลยที่ผมได้พูดไปคือจบแล้วพี่ผมนี่มันหลอกพูดเสร็จก็คือไม่มีอะไรแล้วผมไม่หลงคนหลงตัวเองบ้างแต่ผมคิดว่าตัวละครแม็กซ์เป็นคนที่หล่อสุดๆในชีวิตอะนะเป็นอะไรฮะต้องบอกน้องพูดอะมันคิดเองไม่เป็นหรอฮะได้ยินเหรอไอ้เยอะบ้างฮัลโหลไม่ได้ยินมั้งไม่ได้ยินมาไม่ได้ยินเลยแค่แบบคือผมก็เข้าใจในอารมณ์ของพี่โทมัสว่าไม่นะชีวิตจริงอ่ะแม่งแม็กหล่อมากเลยด้วยสมมติถ้าแม็กแม่งเป็นชีวิตจริงแล้วแบบออกไปหลุดออกไปใน478ขอเดือด้วยจะตุยละผมมองว่าแม็กแม่งเป็นคนที่หล่อคนนึงนะเป็นคนแก่ที่หล่อมากเลยมั้ยเอาจริงนะตัวละครแม็กเนี่ยไม่ผิดแต่ควรใช้คำพูดให้มันถูกส่วนตัวพอเองก็พูดหนิว่าคำพูดเจ๊แฟงบางอย่างก็ทำให้เองรู้สึกไม่ดีถูกป่ะจริงถ้าเองโดนแบบนั้นแล้วเองรู้สึกไม่ดีเวลาเองจะพูดใส่คนอื่นอ่ะเองก็ต้องคิดเยอะเว้ยแต่ไม่ทันได้หรอชีวิตจริงน่าจะตายแล้วตัวละครแบ็กอะชีวิตจริงน่าจะตายแล้วครับน่าจะไปหวั่นแบ็กก็ติดคุกตลอดชีวิตไปแล้วครับชีวิตจริงตายนานแล้วครับตายแล้วแถมพิษเขาไม่แทงแค่ดอกแรกโดนเขาแทงสวนมาตายสัตว์เอาง่ายถือมีดอยู่เล่มหนึ่งนะแม็กเนาะแล้วก็วิ่งไปต่อยกับวัยรุ่นไปต่อยวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นปล่อยบัตรเดียวแม็กสลบคามีดอะแฟงอะไรนะบอกว่าเจ๊อ่ะต้องขอโทษทุกคนเจ๊จริงๆเจ๊ต้องขอโทษทุกคนก่อนขอโทษเรียงตัวเลยเลมให้มันขอโทษเรียงตัวเลยอ่ะยืนหน้ากระดานเลยแล้วบอกชื่อจะให้จริงออกมาจากใจนะเจ๊อ่ะยืนเรียงหน้ากระดานยืนเรียงหน้ากระดานเลยเอาจริงๆว่าเบอร์เกอร์ก็จับไม่ได้เหมือนกันอ่ะเบอร์เกอร์จำได้แล้วอ่ะพี่เบอร์เกอร์ไล่ไหมอ่ะลุงได้แรงต่อแถวหน้ากระดานต่อแถวหน้ากระดานแล้วให้ไม่รู้อ่ะตอนนั้นน่ะตอนนั้นเราหนีตำรวจเว้ยมันเลยคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะตอนนั้นอ่ะเราก็เลยแบบว่าเชื่อปลอมตัวเป็นลุงไก่ดีวะก็ปลอมตัวเป็นลุงไก่สักพักนึงก็เล่นตัวละครนี้มาตลอดเลยนะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นผมหนีตำรวจคดีหนีตำรวจใช่ไหมก็คิดที่อะไรไม่ได้ก็เป็นลุงไก่เห็นลุงไก่พอดีมั้งตอนนั้นอ่ะลุงไก่เป็นคนที่ขู่ง่ายทำอะไรง่ายตอนนั้นลุงไก่เป็นสตอรี่เชื่อมกับแม่เลี้ยงผมในเกมนะครับเป็นแม่เลี้ยงผมก็เลยเอาลุงไก่อ่ะเขาเป็นผัวเมียกันผมก็เลยเอาลุงไก่มั้งถ้าจำไม่ผิดใช่เอาลุงไก่มาเป็นเราก็เล่นตัวละครเนี้ยมาตลอดเลยกลายเป็นลุงแม็กจริงๆอ่ะทำไมถึงตั้งชื่อว่าลุงแม็กเพราะลุงไก่คือ KFCและที่เนี้ยผมก็เอาแมคโดนัลด์มาเลยเข้าใจฟิลป่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าแมคโดนัลด์คนเจ้าของเขาเป็นยังไงไงเราก็เอาหน้าตาของลุงไก่มาแล้วเราก็มาตั้งชื่อแมคโดนัลด์กันแค่นั้นน่ะใช่ KFC เวกแมคเลยมาผมเป็นแมคโดนัลด์เฉยเลยใส่ก็งงเหมือนกันทีละคนเร็วๆคือตัวละครแรกของจ่าตู้รู้ไหมผมเล่นเป็นอะไรผมจะบอกให้นะครับผมจะบอกให้ตั้งแต่ตอนนี้ตัวละครเล่นของจ่าตู้ตั้งแต่ตอนแรกแรงบันดาลใจมาจากอะไรแรงบันดาลใจมาจากลุงครับผมลุงคนนึงแถวบ้านผมนี่แหละนะครับคุณทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับเป็นลุง
เป็นลุงนะครับผมก็สร้างตัวละครมาให้เป็นหน้าเหมือนลุงที่สุดนะครับลุงข้างบ้านใช่เป็นลุงข้างบ้านผมก็เลยจากตั้งชื่อว่าเป็นตู้แทนเป็นตู้นะครับผมเพราะเราตั้งชื่อตู่ไม่ได้ผมก็เลยตั้งชื่อเป็นตู้แล้วพอไปมาโครงหน้ามันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็ลองไปใส่ทรงผมใส่อะไรอยู่เออแม่งก็หล่อดีเหมือนกันนะเอาจริงใช่คือมาจากลุงแถวบ้านก่อนตัวละครแม็กกันนะสร้างมาเป็นลุงแถวบ้านตอนแรกว่าจะเล่นโลนั้นเข้าใจฟิลไหมแล้วสักพักนึงเออกูทำเหี้ยคดีเหี้ยอะไรก็ไม่รู้หนีตำรวจมาก็เลยกลายเป็นตัวละครนี้จนถึงทุกวันนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูหน้านี่อันเนี้ยคือหน้าของลุงแถวบ้านนะครับเนี่ยผมตกแต่งให้คือมันเหมือนลุงแถวบ้านที่สุดถ้าผมย้อมผมสีทำนี้แล้วก็ผมสั้นๆหน่อยนะใช่เลยลุงแถวบ้านนะครับแล้วก็นามสกุลจันทร์อังคารมาได้ยังไงนะครับเราก็รู้อยู่ว่านามสกุลลุงแถวบ้านผมคืออะไรนะครับจันอะไรสักอย่างนะครับผมก็เลยเอามาเป็นจันอังคารแทนนะครับผมนั่นแหละแรงบันดาลใจคือลุงแถวบ้านนะครับแค่นั้นเองประมาณนั้นและทำไมจ่าตู้ทำไมคนถึงเขาเรียกว่าจ่าตู้จริงๆอ่ะผมมาจริงๆอ่ะได้ยศเยอะกว่านั้นแต่ว่าผมคิดว่าเออทำไมกราฟเขาไม่ขึ้นไปพลเรือวะพลเรือเอกพลโทพลอะไรอ่ะครับคือพลโทอะไรสักอย่างใช่ไหมเออมันก็ดูเท่เราก็เอาเป็นแค่จ่าพอนั่นแหละครับคือเบื้องหลังของจันทร์อังคารนะครับว่านามสกุลมึงต้องพูดว่านามสกุลจันทร์อังคารมันมาได้ยังไงนะครับผม คิดเองดิออกมาจากใจของเจ๊อ่ะเอาออกมาจากใจเลยเออแล้วทำไมเราถึงตั้งชื่อว่าแซนดี้วะอ๋อใช่เพราะผู้พันชื่อแซนเดอร์ใช่ไหมเราก็เป็นแซนดี้ใช่ป่าววะผมจำไม่ได้เนาะผมลืมอ่ะติ๊งตองคนนี้ไม่ใช่ครับแต่เดี๋ยวผมขออะไรอย่างเจ๊ได้ไหมผมขอทีหนึ่งมันน่าจะตายเลยนะมันน่าจะสลบเลยนะไม่พี่ขอทีหนึ่งนี่หมายถึงไอ้นี่บนเตียงไม่ทีมไฟผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วทีมไฟกับแก๊งเนี่ยผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับเราตีกี่ครั้งตั้งแต่วอบ้านแล้วเรารู้ผลออกมาอยู่แล้วครับว่ามันสู้ไม่ได้นะครับตั้งแต่วอบ้านแล้วเออที่นั่งแม่งเท่ว่ะทำไมมึงไม่ไปนั่งแถวนู้นกันวะเดี๋ยวไปทางที่นั่งแถวนี้ดีกว่าไหนสิบห้าอันเหลือห้าอันมันเหลือห้าอันนี่แล้วเดิมห้าอันนั้นมันหมายป่ะผมซื้อแล้วเด็ดเท่เฮ้ยมึงซื้อจนให้เขาไม่เหลือของขายรวยเละเลยไอ้เหี้ยเขารอขายรู้รวยเละเลยอะไรนะกูรวยเละเลยทำไงอ่ะตู้มาขายตู้มาขายไอ้ดิวไม่ขอในตู้นะตัวนะไม่เขารอขาย NBC กันมึงไปซื้อเขาแล้วเขาจะได้กำไรที่อะไรวะนะเออมึงต้องตั้งราคาเนี่ยซื้อมาซื้อมามึงต้องตั้งราคาเหมือนไอ้พิงค์เนี่ยอ้าวไอ้เหี้ยพิงค์ก็หมดไอ้สัตว์ไอ้หมดเนี่ยเออเพราะว่าไอ้พิงค์มันตั้งราคาเพราะว่า NBC มันซื้อได้ราคาดีกว่าไงขอว่าดีมันตั้งเหมือนพิงค์เลยวะอย่างเช่นเพชรใช่มั้ยเพชร500มันตั้งไว้500ใช่ป่ะไว้ให้คนซื้อใช่มั้ยแต่ NBC อ่ะมันสุ่มซื้อ800ถึง 1,500 มั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะอ๋อ NBC มันไม่สนใจรัวๆอะไรครับลุงไม่มันต้องรอคือมันจะสุ่มกว่าราคาที่เราตั้งเหรอลุงหรือว่ามันจะสุ่มกับราคาที่ตลาดอ่ะมันขายเท่าไหร่ตลาดคือมันจะสูงกว่าจะสูงกว่าเข้าใจป่ะอย่างตลาด 1,500 เพชรแดง 1,500 มันก็จะได้ที่มากกว่าประมาณ 2,000ถึง 2,500 อะไรประมาณเนี้ยต้องถามแอดมินนะว่าเขาตั้งราคาเท่าไหร่
เขาบอกว่ามีลุ้นได้บัตรประกันด้วยครับใช่ผมก็เลยจะไปอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงป้ายเราตั๋วเงินแดงมาด้วยมาแล้วมาด้วยมาแล้วกระบายเลยดวงโคตรสวยเปิดกระชากไม่ได้ดิน้ำมหามันลดไหมไม่ลดแต่เดี๋ยวกูไปเอาของรีเบลมาตั้งขายทิ้งไว้สบายเลยสบายวันนี้เต็มไปอีกทีเออฝันดีครับทุกคนเจอกันสวัสดีครับพี่มีเปิดร้านดีกว่าใช่ครับลุงมีไปส่องตัวที่เวทีใหญ่อะไรวะเซิร์ฟทำอะไรวะเซิร์ฟอยู่บ้านเหรอเซิร์ฟ FK วะเซิร์ฟไป FK ขายของดิเหี้ย FK อยู่ไหนไอ้เซิร์ฟอ่ะไอ้สอมไอ้สอมครับพี่ถ้ามึงจะ FK มึงไป FK ขายของสิเหี้ยจะได้ตังค์ไปขายตรงนั้นเหรอครับเออกด M5 ขายได้เลยมึงมีเนื้อเยอะป่ะยังไม่ได้ย่างเลยพี่มึงเอาเหี้ยอะไรมาก็ได้ในตู้มาขายอ่ะจะได้ตังค์เยอะๆใกล้ประมูลรถแล้วมึงยังมีตังค์แค่ 700,000 เองไอ้สัตว์วันที่5นะมึงไอ้เหี้ยผมลองไปขายดูครับลองขายทิ้งไว้ดิเออผมจะง่วงละนอนก่อนหิวไม่เป็นครับนอนแป๊บ เดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนวิธีการไอ้นี่บ้านแก๊งให้มันเป็นเหมือนตำรวจนะแบบว่าจุด GPS มาตายแล้วกด F1 แล้วไปเหมือนตำรวจได้เลยดีป่าววะกำลังคิดอยู่ว่ามันจะโกงไปไหมหรือว่ามันจะไอ้นี่ไปไหมผมมองว่าแบบเนี้ยมันเหมือนมันไม่มีประโยชน์เลยอะใช่ไหมทุกคนคิดว่าแบบผมป่ะแบบกดตามได้เลยอ่ะสำหรับคนอยู่ในแก๊งอ่ะผมมองแบบนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยอ่ะในความเป็นจริงมันเล่นยากมากเลยนะ ใช่ตอนจุดมันขึ้นบั๊กด้วยอ่ะมันเป็นบั๊กอ่ะถ้ามาเข้ามามันจะตึงทันทีนะมันจะอุ้มยากเพราะว่าแก๊งมันจะช่วยเหลือตำรวจด้วยอะอะไรประมาณนี้ตำรวจก็จะไม่ได้เล่นง่ายไม่ได้เล่นยากขึ้นตำรวจก็จะแบ่งภาระได้เยอะพอสมควรแล้วก็เอาเวลาไปช่วยเล่นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นที่ไม่มีแก๊งดีกว่าอันนี้ใครวะเนี่ยไปดูดิมันจุดมาตรงปะเนี่ยจุดไข่วันนี้ไอ้โจเหรออันนี้ไข่วะโจเซฟไปเอามาลองเทสจุดดิเลยมาแล้ววันเนี้ยไม่อยู่แล้วมั้งระบบว่าแก๊งน่าจะมีพาวรถในบ้านด้วยนะลุงผมว่าตัดปัญหา พาวรถในบ้านผมว่าไม่ดีนะกำลังคิดอยู่ครับบ๊อบมันทำอะไรวะครับพี่บ๊อบครับโทษครับทำอะไรขึ้นเกาะเลข2 4 4ค่ะขึ้นอะไรนะขึ้นเกาะ
ขึ้นได้เหรอได้แล้วได้ไปขึ้นไปหน่อยบ้างเอ้ยพี่บอกเออแล้วก็ไอ้แจ็คกำลังย้ายมาทวิตนะครับผมไอ้แจ็คอะ ชื่อช่องมันชื่อเหี้ยอะไรวะสัตว์ชื่อช่องมันชื่อส้นตีนอะไรวะชื่อจ้องไอ้แจ็คมันชื่อส้นตีนอะไรวะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้สองตัววะอ๋อต้องตัวซีตัวหนึ่งอะไหนวะช่องแม่งอะเออนี่ไง ช่องมันนะครับผมฝากติดตามน้องมันด้วยนะมันน่าจะมาวันพรุ่งนี้แล้วแหละบ้านใหม่นะครับไม่มีส้นตีอะไรเลยเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพวกเขามากนักแต่เราแน่ใจว่าแจ็คกี้นั้นยอดเยี่ยมไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่มีส้นตีอะไรเลยไม่มีเหี้ยอะไรแต่คนติดตาม 3,400 สัตว์100%ว่ามากับผู้หญิงไปครับให้รูปอะไรวะประเทศอะไรให้ลูกตื่นแป๊บนึงลูกตื่น
ลูกร้องครับพอตื่นมาไม่เห็นใครยายเข้าห้องน้ำลูกร้องลูกร้องลูกร้องครับยายเข้าห้องน้ำคือลูกผมอะเวลาเขาไม่เห็นคนอยู่อะเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาจะร้องแบบร้องเลยอะคือเอาง่ายตื่นมาก็ต้องมีคนอยู่ด้วยครับถ้าเขาไม่เห็นใครเขาจะร้องแบบร้องเลยอะเอารถเข้ามาเนี่ยแล้วแต่ได้หมดยังมีมอนเตอร์ให้ตีเหรอเหมือนเดิมอาหารหลังสี่ทุ่มหลังสี่ทุ่มเหรอมีเรียนเหรอนอนเฮ้ยแล้วขายของให้ใครอ่ะหมดนั่นนะคะผู้เล่นแบบใครที่อยากได้เอ็นบีซีเอ้าเอ็นบีซีมันไอ้นี่อะเดเอ็นบีซีมันเปลี่ยนตัวไม่ได้ชุบให้แล้วกันหมอน่าจะมาช้าอยู่วาร์ปมาพอดีถ้าโก้มันเปลี่ยนไม่ได้ตัวละครเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวผมไม่รู้ต้องทำเดี๋ยวให้ลุงไก่ไปปลดล็อกให้วันพรุ่งนี้ครับฮัลโหลคุณหมอกูหาวให้มึงคุยกับบ้างไหมกูถามจริงไม่คุยครับดูบอลเมื่อกี้บอสโจนะเขาพรีเซนต์ตัวเองนะผมสู้แล้วเขาไม่พรีเซนต์ตัวเองเลยเติมทำเหี้ยอะไรอ่ะโอ้ไอ้สตีนขายอันเดียวไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 พ่อหนุ่มตั้งราคาผิด2.3 2.3เกินไปเลขอะไรเลขอะไร386ครับแหมสั่งซื้อเสร็จแล้วเดินเลยนะเหี้ยอย่างเดียวเลยสั่งตั้งไว้เท่าไหร่ตั้ง 4,000 3,000 นะเหี้ยแม่งตั้งไอ้นี่เสร็จแล้วมึงเกียร์แม่งอยากไวเลยนะประเด็นอ่ะI'm sorry.
ขอบคุณครับพี่พันสวัสดีครับพี่ชายร้านเกมดีกว่าครับสิรอร้านเกมปะมาดิกูตั้งเปิดร้านขายของไว้เลือดอาหารมันไม่ลดใช่ปะไม่ลดร้านเกมอ่ะใจจุกมาพอดีเลยครับพี่ร้านเกมได้ครับพรุ่งนี้แข่งมาไวนะเว้ยกี่โมงแข่งกี่โมงพี่เริ่มแข่งแข่งทุ่มหนึ่งไงใช่หรอเออเชี่ยตื่นไม่ได้อ่ะเฮ้ยวันเดย์กอล์ฟเดทมาเป็นไงบ้างต้องไหนฟักกิ้งฮีโร่ปะอืมเฮ้ยแต่กูชอบนะตลาดเนี่ยเจ๋งปะเจ๋งดีไหมดูเดทยืนแบบว่าไลฟ์ชีวิตชีวามากเลยสัตว์เอออับเดิมนั้นเฮ้ยแจ็คเอฟเคดีกว่าเอฟเคมึงอ่ะเดี๋ยวๆเก็บจะบอกไฟเอ็มครับพี่เก็บจะบอกไฟเอ็มรัดเดี๋ยวเล่นพรุ่งนี้ก็ได้ครับรัดเดี๋ยวเล่นพรุ่งนี้นะรัดเดี๋ยวให้เล่นพรุ่งนี้นะครับเดมอนไหมอะไรนะเดมอนบูฟอะไรครับเออมาดิมาดิพวกอีเจแฟงอะจะได้คนเยอะๆหน่อยเป็นท้องฟ้ามีน้ำฟ้านะครับเซิร์ฟมันอยู่ปะเซิร์ฟอยู่